ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลับลวงพลางออนทีวีค่ะกับดิฉันนริยาโพจาค่ะและดิฉันวาสนานาน่วมค่ะค่ะวันนี้มากันที่กระทรวงกลาโหมต้องบอกว่าจุดที่เรามายืนเนี่ยตอนนี้ถูกปิดตายมา2เดือนแล้วนะปิดตายเขาปิดล็อกก่อนนั่นแหละปิดตายนะเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันเป็นทางขึ้นสู่ห้องทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือว่าสนามชัยหนึ่งนั่นเองนะก็มีเดี๋ยวก็มีก็เดี๋ยวนี่ไงก็ตอนนี้เริ่มแล้วเพราะว่าวันนี้เห็นแล้วเขาเริ่มมีการเช็ดกระจกทำความสะอาดห้องรัฐมนตรีแล้วก็ห้องรัฐมนตรีกลาโหมเพราะว่าตอนนี้เรามีว่าที่นายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็เดี๋ยวว่าจะต้องมีครม.คณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนนี้อย่างช้าสุดก็คือต้นเดือนกันยายนอย่างที่พลเอกประยุทธ์ระบุไว้ว่าจะเป็นไปตามรถแมพนะฮะแต่ว่าก็เลยเป็นที่จับตามองกันว่าเนี่ยที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยตกลงจะเป็นใครมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมระหว่างที่เราพูดไปแล้วก็ส่องไปนะใช่เราก็ส่องเขาจะลงกันมาได้ยังเพราะวันนี้เขามีประชุมสภากลาโหมนะใช่นะแต่มากันไม่ครบนะเพราะว่าแน่นอนว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.เนี่ยตั้งแต่เป็นหัวหน้าคสช.ก็ไม่มาร่วมประชุมสภากลาโหมเลยเพราะว่าเรื่องของตำแหน่งมันจะเขาเรียกว่ามันลักลั่นอีหลักเหลือไม่รู้จะเรียงสายกรรมข้ามบัญชายังไงนะเพราะว่าแม้เป็นผบ.ทบ.แต่ว่ามีอะไรนะมีให้ก็เลยให้ท่านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์ปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นหัวโต๊ะไปท่านชัดใจท่านก็ไม่มาวันนี้เราได้นายกเรียบร้อยแล้วนอกจากว่าท่านควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมใช่ตอนนี้ทำเนียบเขาก็ปรับภูมิทัศน์กองทัพบกเขาก็ปรับภูมิทัศน์นิดหน่อยทีนี้เขาจะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ปรับภูมิทัศน์ไหมทีเนี้ยอ๋อไม่ต้องสิผบ.ใช้อยู่แล้วไงใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกว่าทางที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยโอกาสที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.จะเป็นนายกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีกลาโหมเองก็สูงนะคะเพราะว่าก็มีรายงานว่าจะมีการตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนนะคะใครอะใครเบื้องต้นไม่รู้ว่าก็มีชื่อของนี่แหละท่านวิศว์พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์เนี่ยแหละปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเพื่อนรุ่น12ของท่านเองนะซึ่งมีคนมองว่ามี2ตำแหน่งที่ท่านบิ๊กเต่าพลเอกสุรศักดิ์เนี่ยเหมาะสมก็คือ1นอกจากเป็นรัฐชาติจะเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมอีกอันนึงก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านสื่อและด้านต่างๆที่จะมีใครนะใครอีกมีอีกใครตำแหน่งตำแหน่งไม่คือวันนี้เราจะเจาะกันเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมเพราะว่าเดิมเนี่ยคนชื่อของบิ๊กเจี๊ยบเนี่ยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดแล้วก็เป็นรองหัวหน้าคสช.ใช่ไหมว่าที่บอกว่าตอนแรกมีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ว่ามีคนติงว่าควรจะให้พลเรือนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เลยหาที่ลงให้ท่านไงตอนแรกก็มีข่าวตอนแรกก็มีข่าวว่าท่านจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่ไปมาเนี่ยแรงเชียร์กับทางจากฝ่ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบิ๊กป้อมแล้วก็บิ๊กบ๊อบซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยก็ประมาณว่าเชียร์ให้ทุนท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยรับตำแหน่งควบเขาเรียกว่าควบรัฐมนตรีกลาโหมเองเลยแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควบรัฐมนตรีกลาโหมเองเลยเนี่ยท่านควรจะต้องลาออกจากผบ.ทบ.นะเพราะว่าเป็นผบ.ทบ.ควบรัฐมนตรีกลาโหมมันประเทศไทยมันยังงงนิดๆนะคะผบ.ก็ลาออกไปก่อนเลยก็ได้แล้วให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผบ.รักษาการ1เดือนหรือว่าผบ.เขาอาจจะควบไปเนียนๆไปอาจจะควบเนียนๆไปยาวจนเกษียณก็ได้ก็แล้วแต่ผบ.จะตัดสินใจแล้วกันนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยชีวิตของพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนไปหมดแล้วนะเป็นบุคคลสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ21สิงหาคม2557ก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วหลายช่องเลยนะเขาไปหามาทั้งโรงเรียนที่อะไรพิบูลที่ลพบุรีโรงเรียนนรบดีผบ.เคยเรียนที่ลพบุรีด้วยเหรอเรียนตอนสมัยเด็กๆเลยตอนประถมเรียนจริงเหรอผบ.ไปเรียนโคราชพี่เหรอไม่มีทั้งโคราชที่ลพบุรีแล้วก็มาต่อที่นรดิษฐ์นวลนรเดชใช่คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพนะอยู่ฝั่งไปอยู่ประจวบด้วยนะฝั่งธนบุรีอันนั้นคุณพ่อท่านนะคุณพ่อท่านรับราชการที่ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบด้วยไอ้ประจวบคีรีขันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวท่านครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกฝาแฝดของท่านแล้วก็โดยเฉพาะว่าที่สตรีหมายเลขหนึ่งก็คืออาจารย์น้องภรรยาท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นราพรจันโอชานะคะโอ้โหมาท่านทำไมยิ้มหวานสวยสวยแบบแต่งเขาเรียกว่าแต่งตัวแบบว่ารสนิยมดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาบอกว่าอาจารย์น้องภรรยาเนี่ยเป็นกุญซือส่วนตัวในการที่จะเขาเรียกว่าคอยสะกิดให้ผบ.ตัวเองใจเย็นๆยิ้มหน่อยอ๋อแล้วอะไรประมาณนี้และที่สำคัญก็คือจากนี้
้ก็ท่านก็จะเป็นคนดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมให้ด้วยนะเรื่องการแต่งกายแน่นอนคนเป็นภรรยาก็ต้องดูแลให้สามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าผบ.เนี่ยจะบอกว่าที่แต่งดูดีสูตรอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าสูตรราคาแพงเป็นแสนเป็นอะไรนะท่านก็ตัดร้านทั่วไปเช่นบรอดเวย์ไอดีลอะไรพวกนี้แหละเราไม่กี่พันเองนะไม่ก็เป็นหมื่นแล้วแต่ภาพนะภาพที่ดีวิระดับนี้ก็ราคาต้องหลักหมื่นหน่อยเป็นพันเดี๋ยวบอกไม่แพงไงไม่ถ้าเป็นพันเนี่ยสำหรับพวกเราก็แล้วบอลเราเป็นร้อยไม่จะบอกว่าสูตรที่ถูกสุดเนี่ยคือ 3,000 เนี่ยถูกสุดคือผ้าเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าแย่แล้วนะ 3,000 ต่ำสุดแต่ถ้าดีหน่อยเนี่ยก็ 20,000 30,000 ที่ถือว่าดีๆแต่ถ้าระดับผู้ใหญ่นะ 50,000 ก็โอเคแล้วไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องใส่อาร์มานี่หรือว่าอะไรแบบว่าแบบว่าเป็นแสนอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเยอะไปนิดแต่ว่าก็คงต้องดูแลเรื่องของบุคลิกภาพของท่านผู้นำด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์น้องนี่ที่เราก็ทราบกันดีว่าปกติท่านจะเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทันทีที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกเมื่อ4ปีที่แล้วก็ลาออกเพื่อมาทำหน้าที่นายกสมาคมแพทย์ทหารบกดูแลกำลังพลอย่างเดียวแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษในโครงการทีวีไกลกังวลของในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะคะทีวีดาวเทียมผ่านเขาเรียกว่าทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็จะสอนภาษาอังกฤษทางนั้นอยู่ก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดนะคะใช่ก็คือเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งนั่นเองน่าว่าที่ภริยานายกรัฐมนตรีเราก็ไปเรียนบ้างสิฮะเรียนบ้างสิเรียนที่ไหนผ่านดาวเทียมอ่ะโอ้โหแค่ปกติเรียนจะเอาตัวไม่รอดเลย นะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเบรก2เนี่ยเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยต้องถือว่าทหารเสืออย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ขึ้นขี่หลังเสือแล้วจะขี่หลังเสือไปนานแค่ไหนแล้วจะลงจากหลังเสือเนี่ยยากหรือง่ายสวยหรือไม่สวยและที่สำคัญไปดูว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยชอบเล่นกีฬาอะไรเดี๋ยวไว้ช่วงหน้ากันนะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เล็กจะคุยต่อเรื่องทหารเสือต้องบอกว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างที่เราพูดว่าวันนี้ท่านเป็นทหารเสือราชินีท่านแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นบูรพาพยัคฆ์ภูพบูรพาพยัคฆ์ท่านแรกที่เป็นนายกด้วยขออีกทีบูรพาพยัคฆ์โอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเนื่องจากว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นคนที่แหมยึดความเป็นตัวตนรักกองทัพมากแล้วก็รวมถึงเรื่องของสถานที่ที่จะใช้ในการรับสนองพระบรมราชโองการเปิดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งแม้ว่าทางทำเนียบรัฐบาลจะมีเตรียมห้องสีงาช้างแล้วก็จัดโอ้โหเปลี่ยนดอกเข็มสีแดงเป็นสีเหลืองเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะพลเอกประยุทธ์เกิดวันอาทิตย์สีเหลืองเนี่ยถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าเหมาะในเรื่องของฮวงไม่ใช่ฮวงจุ้ยเขาเรียกอะไรนะฮวงจุ้ยถูกแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าก็มีรายงานว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้มีการเตรียมสถานที่ที่กองทัพบกไว้ด้วยเผื่อไว้รับพระบรมราชโองการด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าท่านจะใช้สถานที่ใดแต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่กองทัพบกนะคะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเขาเรียกยังติดที่กองทัพบกอยู่ไงหรือที่สำคัญคืออาจจะยังไม่มีฤกษ์ที่จะไปที่เขาว่าฤกษ์ดีที่จะไปทำงานนั่งทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้แล้วก็มีการจับตามองกันด้วยนะว่าเมื่อท่านเป็นนายกแล้วก็ควบหัวหน้าคสช.ด้วยเนี่ยตกลงท่านจะนั่งทำงานที่ไหนจริงๆควรจะนั่งที่ทำเนียบใช่ไหมคะแต่ก็มีรายงานว่าท่านก็จะมานั่งที่กองทัพบกด้วยก็คืออาจจะใช้ทั้ง2ที่แต่ว่าอาจจะใช้ทบเยอะเพราะว่าคสช.ต้องมีการประชุมตลอดนี่ใช่ไหมหรือว่าบางทีก็ท่านก็จะใช้เหมือนตอนที่เป็นคสช.3เดือนนี่แหละคณะไหนที่จะประชุมกับนายกเนี่ยก็มาประชุมที่นี่ด้วยเอางั้นเลยเหรอคะเออง่ายแววนั่นนะสิก็ทบฮะถ้าสมมติว่าเป็นทั้งนายกจะใช้อะไรอ่ะเออเป็นทั้งนายกทบ1ไม่ใช่สิรัฐบาลหลายอย่างมากสร1ทบ1สนามชัย1หัวหน้าคสช.ไปแล้วออกจากทบแล้วเราก็ต้องแจ้งแบบนั้นเพราะว่าถ้ามานั่งรวมกันอยู่ที่นี่ก็ไม่ไหวนะเต็มนะโอ้ตายทีมไม่มีให้นะจ๊ะงั้นนี่เลยจ้ะจัดสถานที่ให้หน้าบกทบจ้ะโอ้โหไม่ไหวร้อนนะฮะแต่ว่าก็ถือว่านี่แหละการที่ท่านจะควบหลายตำแหน่งเนี่ยก็เรียกว่าขี่เสือหลายตัวหรือเปล่านะอุ๊ยบอกจิ๊บๆทหารเสือทหารเสือราชินีไงใช่มั้ยแบบว่าต้องขี่เสือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการที่ท่านรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์เรื่องของความมั่นใจในตัวเองบทบาทความเป็นผู้นำจะเห็นว่าท่านเคยพูดประโยคนึงว่ามันไม่น่าจะยากตรงไหนนะไม่เห็นจะยากตรงไหนนะท่านหมายถึงเรื่องของการใช้คนกันเขาเรียกว่า put the right man to the right job ก็คือตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีความสามารถแล้วก็ใช้คนให้ถูกกับงานใช้คนให้ถูกกับงานและทำงานให้เป็นและเดินงานใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็คิดว่าแล้วก็สะท้อนว่าท่านก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็จากบทเรียนที่ผ่านมาหัวหน้าคณะปฏิวัติที่ผ่านมาไม่กล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเองเพราะว่าก็กลัวว่าหาว่าโดนมองว่าต้องการอำนาจ
พราะฉะนั้นก็เลยให้นายกคนอื่นเป็นแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจสั่งงานก็ไม่ได้เกรงใจมากอะไรมากเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องเป็นเองก็เรียกว่าในเป็นอะไรนะในอดีตน่าจะมีใครอะจอมพลสฤทธิ์กับจอมพลถนอมมั้งฮะหรือจอมพลปอขออภัยนะถ้าจำไม่ได้คือตอนนั้นที่ปฏิวัติแล้วเป็นเองก็มาถึงจอมพลตู่เอ้ยไม่ใช่จอมพลประยุทธ์จอมพลอยู่แล้วใช่เขาอัตราจอมพลไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรารอดูกันต่อไปเพราะว่าตอนนี้คนพูดกันเยอะเลยแล้วจับตามองกันว่า1ปีเนี่ยไม่ใช่แน่นอนคืออย่างน้อยใน average คืออย่างต่ำก็คือประมาณ2ปีกว่าที่เราจะมีการเลือกตั้งกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญเสร็จกว่าจะนู่นนี่นั่นแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ใช่ผ่านง่ายๆเพราะว่าในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยก็ระบุเลยว่าถ้าร่างไม่ผ่านเนี่ยก็ตกไปแล้วตั้งกรรมธิการยกร่างขึ้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยฝั่งที่เขาอยู่ตรงข้ามกับคสช.เนี่ยเขาก็จะมองว่านี่แหละมันเป็นจุดที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยาวนานเพราะถ้าลงเร็วเนี่ย2ปีหรือ3ปีเนี่ยกลับมาเลือกตั้งแล้วก็ฝั่งที่เคยอะไรกลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะไรประมาณนั้นนะโอ้ยก็5ปีเลยป่ะเนี่ยโอ้โหไม่เอานะ5ปียาวไปนะ2ปีก็คิดว่าคนเลิกหมอวาลินบอกว่าไงเออ3ปีน่ะไม่อยู่โอ้โหนู่น5ปีอย่าเลยยิ่งยาวเนี่ยก็ยิ่งคนก็จะเริ่มเบื่อก็มีนะถ้าอยู่ตอนนี้3เดือนไม่แน่นะไม่3เดือนคนตื่นเต้นอุ๊ยนายกประยุทธ์นายกตู่เดี๋ยวพอเป็นสัก6เดือนต้องดูแต่ว่าก็ผบ.เขาอาจจะไปรอดก็ได้ใครไม่รู้แต่ว่าคนไทยก็แหมเบื่ออะไรง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ผลงานเป็นสำคัญนั่นแหละนะแต่ว่าพอพูดถึงทหารเสือเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าทหารเสือเป็นผบ.ทบ.เป็นหัวหน้าคสช.เป็นนายกเนี่ยที่เราไปมาเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ที่กรมทหารราบที่11เนี่ยที่บก.กรมเนี่ยเขามีการตั้งเป็นห้องเกียรติยศแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าเป็นการเทิดเกียรติ2ท่านก็คือเป็นอดีตผู้การกรมคือผบ.111ที่เป็นผบ.ทบ.แล้วก็รวมทั้งพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผบ.ทบ.แล้วก็เป็นคสช.แล้วก็เป็นว่าที่นายกด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเห็นไหมที่ห้องเนี้ยก็จะมีรูปของท่านรูปแล้วก็ผลงานแล้วเกียรติยศผลงานของท่านพลเอกอนุพงษ์ ปจินดาบิ๊กบ๊อบที่กำลังจะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์นั่นเองด้วยนะคะจะเห็นว่าท่านบอกว่าทหารเสือราชินีเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเป็นครอบครัวแรกในชีวิตท่านเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน่วยแรกที่ท่านมารับราชการทหารด้วยไงคะก็ถือว่าเป็นดูเรามารอดูกันว่าทหารเสือจริงๆอ่ะทั้ง3ทหารเสือเลยนะ The Three Musketeers เนี่ยสามทหารเสือก็ใช่ไงก็บอกแล้ว3ปอเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่3ปอแห่งบูรพาสามทหารเสือเป็น3ทหารเสือ The Three Musketeers ต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมาจับตาดูกันว่า3ทหารเสือซึ่งกำลังขี่หลังเสือเนี่ยทั้งขี่ข้างหน้าขี่เบื้องหลังอยู่เนี่ยจะลงสวยหรือเปล่าแล้วใช้เวลาขี่นานกี่ปีนะคะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าเบรก3ไปที่คุยไว้ไงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยชอบกีฬาอะไรเดี๋ยวไปดูชอบหนังแบบไหนใช่แล้วก็ไปดูด้วยซิว่าล่าสุดเนี่ยกีฬาประเภทใหม่ที่พลเอกประยุทธ์ให้กองทัพบกทำเนี่ยเป็นกีฬาอะไรน้ำยาใหญ่มาเจอเนี่ยคำเดาดีกว่าเจอกันเบรกหน้าค่ะกลับมาสู่เบรกที่3ก่อนจะไปเรื่องสนุกสนานไปเรื่องเข้มเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าที่ต่อเนื่องจากเบรกที่แล้วเนี่ยคือบอกว่าที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เนี่ยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นฐานเสือด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่กรมเนี่ยเขามีการเตรียมที่จะปรับให้รับกับเรื่องของการเป็นนายกด้วยไงก็คือว่าสิ่งที่เป็นอย่างเช่นบ้านเสือหรือว่าบ้านหนุ่มโสดที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าที่นายกเนี่ยเคยอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นผู้หมวดหนุ่มๆเนี่ยก็ซึ่งปกติเป็นบ้านไม้นะที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านไม้ซึ่งเก่าแล้วแบบว่าทรุดโทรมแล้วเนี่ยทางกรมเนี่ยจะมีการบูรณะปรับปรุงใหม่แล้วให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เกียรติยศอะไรประมาณนั้นคือเหมือนเป็นที่ระลึกด้วยนะคะว่านี่แหละที่บ้านหลังนี้เคยมีบุคคลสำคัญระดับนายกรัฐมนตรีเคยมาอยู่รัฐมนตรีมหาไทยมาอยู่หรือแม้แต่บิ๊กป้อมก็ถือว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีนะคะเป็นบุคคลสำคัญนะคะแล้วก็มาถึงว่าพอพูดถึง121เนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนตอนพลเอกประยุทธ์ว่าที่นายกเรานี่แหละใครจะรู้ว่าเป็นนายกนักซิ่งใช่ไหมชอบขี่มอเตอร์ไซค์คือเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยวันนี้ที่เดี๋ยวนะอะไรทหารต่างจังหวัดก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไม่ใช่ เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์แบบฟีโน่แบบป้าอะไรนะ
มันเป็นขึ้นดอยไงไม่ไม่ลบมันเป็นมันเป็นมอไซค์แบบว่าของทหารเสือใช้ไงเพราะว่าทหารเสือเนี่ยต้องใช้ขี่มอไซค์ต้องขี่มอไซค์ยิงปืนต้องคือทหารเสือเวลาฝึกนอกจากยิงอะไรเขาเรียกอะไรนะขี่ม้ายิงธนูยิงก็ต้องอะไรนะขี่มอไซค์ยิงปืนด้วยให้แม่นเป็นการฝึกเขาเป็นครูฝึกหลักสูตรทหารเสือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องชอบมอเตอร์ไซค์เพราะนั้นเนี่ยคืองานอดิเรกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นปกติด้วยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของท่านเนี่ยก็จะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แบบว่าขี่ไปจ่ายตลาดก็จะแนวว่ามอเตอร์ไซค์เท่มั้งเท่แบบเท่นี่ไปดูเดี๋ยวอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ท่านมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ของพันโทณรงค์เดชนันทภูเดชเป็นตอนท่านใช้ตั้งสมัยตั้งแต่เป็นผู้การจนถึงเป็นผบพลเป็นยี่ห้ออะไรป่ะไทเกอร์โอ้โหทหารเสือยังขี่ไทเกอร์ยี่ห้อมีฉายาไงตรงทหารลิตเติ้ลไทเกอร์นั่นแหละอเมริกาเขาตั้งให้พี่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์เวลาขี่มากเลยท่านบอกว่าตอนนั้นน่ะพี่เคยไปจีนกับท่านตอนตามคณะรัฐมนตรีกลาโหมไปท่านก็ไปเดินหาตอนที่แบบว่าปล่อยเป็นฟรีไทม์เนี่ยท่านก็ไปเดินร้านซื้อแจ็คเก็ตหนังฮะผบ.ซื้อแจ็คเก็ตหนังไปทำอะไรอ้าวขี่มอไซค์ฮะขี่มอไซค์ด้วยเหรอไม่ใช่มอไซค์ช็อปเปอร์นี่โอ้โหแต่กีฬาอันนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยกองทัพบกกำลังฮือฮามากเป็นนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยตอนเป็นผบ.พูดแล้วน้องแปมเราต้องชอบแน่เลยเออนะนะโอ้โหทีมงานเราเนี่ยตัวหลังต้องส่งไปหน่อยนะใช่ส่งน้องแปมไปเลยเนื่องจากว่าเป็นกีฬาเมื่อวานนี้เพิ่งมีการจัดแข่งกีฬาจะเรียกว่าเพาะกายก็ไม่ได้เขาเรียกว่าเป็น gentleman of army นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าแข่งหนุ่มมาเท่เสน่ห์ทอบอโอ้ยพี่ก็คือเป็นชายงามนั่นแหละคือเพาะกายแต่ว่าซิกแพคแบบใช่แต่ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านมีนโยบายอย่างนี้บอกว่าที่ท่านให้เนี่ยคือให้ดูว่าแข็งแรงแข็งแกร่งใส่เครื่องแบบสวยแต่ไม่ให้เอาถึงว่าต้องเพาะกายเป็นแบบประมาณนั้นเออเพราะฉะนั้นคือท่านแค่ว่าให้ดูสวยสง่างามและแข็งแกร่งพอแต่ก็โอเคนะใช่ค่ะจะดูอ่ะไปดูกันเลยนะโหนี่แต่ละหน่วยส่งมาก็คือเหมือนกีฬาในกองทัพบกอ่ะก็จะมีทัพ1ทัพ2ทัพ3ทัพ4ทัพ5นสส.นปอ.ส่งมาแข่งใช่มั้ยเมื่อวานนี้ผลการแข่งเนี่ยปรากฏว่าทัพภาค2ได้ที่1ไปดูมั้ยไปดูไปดูภาพรวมไปดูรวมว่าสาวๆจ้าจ้องนะจ๊ะจ้องไว้จ้องไว้นี่ทหารนะที่นั่นน่ะที่เราเห็นน่ะเพราะกายคือทหารทั้งหมดอ่ะไปดูกันค่ะเป็นไงโอ้โหฮะเก็บเป็นโอ้ไม่ไปยืนเนี่ยพี่เวลาพี่ไปแล้วพอเวลาเขาถ่ายรูปข้างๆพี่ไม่กล้ายืนใกล้เลยทำไมอ่ะหนึ่งตัวมันแบบว่าทาน้ำมันอย่างหึ่งนี้เลยไอ้สองพี่ก็ไม่กล้าใกล้กลัวพี่มองต่ำฉันไม่ใช่แต่ว่าซิกแพคเนี่ยเขาใช้เวลาในการทำแค่2เดือนเองนะมากันเป็นแบบว่าซิกแพคเลยจากพี่คนนึงซึ่งแบบเขาอยู่ในในการประกวดด้วยนะโอ้พี่เขากินทั้งผักขมเขาจะมีสูตรกินนี่หรือปะอะไรอีตรงอกไก่อ่ะโอ้โหคือพวกเนี้ยใช่เขาจะมีสูตรอาหารสูตรอะไรของเขานะก็งานนี้ผู้พันเบิร์ดอะไรนะพันโทวันชนะสวัสดีเนี่ยเรียกชื่อเล่มจนลืมชื่อจริงเนี่ยนั่นแหละก็เป็นไอ้นี่ด้วยแต่ว่าแค่ไม่ได้เขาพานักเรียนในร้อยจะประใช่ก็คือนักเรียนในร้อยจะประก็ได้รางวัลได้นะหนึ่งทั้งสองได้ถ้วยรวมที่หนึ่งแล้วก็ทั้งหนึ่งได้ที่สองแล้วก็หน่วยประชาการป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยได้ที่สามแล้วก็ที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งก็ทั2อ่ะเหรอเออก็เดี๋ยวเขาจะตามหาเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจะเป็นคนมอบรางวัลให้ในวันประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งสุดท้ายในฐานะผบ.ทบ.นั่นเองนะคะก็มีรางวัลอะไรด้วยก็เนี่ยเดี๋ยวไปใช่เดี๋ยวไปดูเนี่ยก็เนี่ยคนเนี้ยของทัพภาค2อะไรที่เขาก็ได้ที่1อ่ะเขาจะมีในนั้นแหละเขาจะมีแบ่งกล้ามโชว์ด้วยเต้นแบ่งกล้ามเต้นแบ่งกล้ามเต้นกล้ามหลังขึ้นเออนะคะหมดเวลาแล้วค่ะใช่แต่ว่านี่ตบท้ายนิดนึงมีคนฝากร้องเรียนมาถึงคสช.ว่าที่บอกว่าให้จัดระเบียบลอตเตอรี่อ่ะ80บาท90เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมี100กับ110หมดแล้วนะแล้วยิ่งงวดเนี้ยเลขเทียบเลย191นั่นเนี่ยไปใบ29มีอะไร37ผบ.ทบ.คนที่37คนที่38เฮ้ยเต็มเลยนะไม่รู้จะเฮ้ยแต่อย่าลืมไปเรามี
อะไรนะผอ.กองสนับคนใหม่เป็นทหารแล้วคิดว่าจะไปดูแลได้นะท่านพลตรีฉลองรัตน์นางอาทิตย์ก็น่าจะไปดูแลเรื่องที่คนเขาห่วงกันว่ามีหวยล็อกไหมและเรื่องราคาลอตเตอรี่เนี่ยน่าจะดูได้เพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ส่งเรื่องหวยก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดเนาะเดี๋ยววันนี้ถ้าจบรายการเราแล้วเนี่ยก็รอดูนะรายการคืนความสุขให้ประชาชนแต่ครั้งนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเราเปลี่ยนกันเองเป็นนายกพบประชาชนนะฮะแต่วันนี้มา 2:15 เพราะว่าวันนี้ท่านพูดยาวเลย90 นาทีนะคะมีคนรอฟังว่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับนายกไหมนะมีรายงานว่าท่านพูดนิดเดียวนะเพราะว่าถ้ายังไม่มีโปรดเกล้าไปพูดอะไรก็จะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะนั้นก็เดี๋ยวไว้รอท่านมีโปรดเกล้ามาก่อนคิดว่าท่านก็คงมีการแถลงกับประชาชนนะค่ะหมดเวลาแล้วขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการรับลงพลังออนทีวีค่ะดิฉันนารยาโพจาค่ะและดิฉันวาสนานุ่มค่ะค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะYeah.